ับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่นะช่วงต่อไปนะฮะแจกของเลยเหรอโอ้โหดูสิฮะททสำนักงานพิษณุโลกครับเขาบอกว่ามาแล้วอย่ากลับบ้านมือเปล่าเขามีของรางวัลมาแจกด้วยฮะครับผมอันนี้เป็นปิ่นโตนะครับเป็นปิ่นโตที่มี3เท้า1นี่2ท่านแล้วครับยืนตรงกลางแล้วยืนตรงกลางเลยนะมีไหมฮะมีไหมฮะขออีกสักท่านหนึ่งนับ1วันก่อนมีคุณป้าคุณแม่มาโพสเสร็จแล้วบอกหาอ๋อคุณแม่เข้าไป Facebook เรียงฮะอ่ะเข้าแล้วเนาะโอเคอ๋อคุณแม่ต้องย้อนกลับไปที่การพิมพ์ข้อความตรงนี้ปั๊บแล้วก็คุณแม่ก็พิมพ์คำนี้ฮะเล่าขานตำนานเมืองสองแควก่อนหาตัวหนังสือให้คุณแม่หาตัวหนังสือแป๊บนึงนะสอนจะได้เร็วหลายคนทำไม่เป็นเด็กครับเดี๋ยวลุงเบรกไว้ก่อนได้ไหมลุงตอนนี้ลุงมี3ชิ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นได้3คนนะครับก็ให้แล้วก็ให้นะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราแค่โพสต์ลงไปเนี่ยนะเพื่อนของเรา10คนก็เห็นนะดูนะน่ารักมากเลยนะครับโอเคอ่ะแนะนำตัวสักหน่อยครับค่ะวิไลพรมั่นระวังค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีค่ะท่านรองนะเด็กปมือได้ท่านรองด้วยนะฮะนี่แหละครับคนที่พาโชว์สวยๆนะระบำมังคละมาให้เราชมไม่ใช่ระบำธรรมดานะเป็นระบำของความเป็นสิริมงคลด้วยนะฮะโอเคนะครับทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกอ่ะทีมงานเดี๋ยวขอเป็นโตมามอบรางวัลกันหน่อยขออนุญาตถือเป็นโตคนละ1เถาเลยนะคะเป็นโตนี้จะมีประโยชน์ก็คือนำไปใช้ใส่กับข้าวได้ครับ